สวัสดีเที่ยงวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะคะมีแดดออกค่ะก็เลยลวดจะมาอัปเดตสวนผักหลังบ้านในบ้านปลูกผักแล้วก็รอบๆบ้านนิดนึงนะคะว่าผักและดอกไม้ต่างๆไปถึงไหนแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตสวนมานานนะคะพักเบรกจากการเก็บเห็ดแป๊บนึงค่ะมาอัปเดตสวนค่ะเฮ้ยนิเซ่กูดอกกูดอกฮอดูนอตดูคันโฟลิตาวินรูโบเดี๋ยวเก็บองุ่นให้ลุงอยู่ดูสกาโฟดีแต่เดี๋ยวเก็บองุ่นให้ลุงค่ะพอดีลุงเอาฟืนมาให้ฮอดูทันแวร์กฮอดูทันแวร์กเมนเดแฮเบอร์มาดูอินทิถูกกัสมิกแกทักฟาวีอเดนนิเซ่ทอฮานโอมเดย์มาอัปเดตสวนต่อค่ะเมื่อกี้ลุงมานะคะเอาฟืนมาฝากแกตัดกิ่งไม้หลังบ้านแล้วก็แกก็ได้ฟืนเป็นฟืนออกมานะคะเอามาให้เอามาเรียงให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือดอกทานตะวันค่ะที่สูงมากแล้วก็ลมแรงแล้วมันก็ล้มลงมานะคะเกือบหักเลยนะแต่ว่ายังไม่หักค่ะโชคดียังไม่หักมุมนี้ก็มุมผักเคลนะคะผักเคลก็ถอนทิ้งไปไม่แน่ใจกี่ต้น1ต้นหรือเปล่าเพราะว่ามันล้มค่ะมันล้มทับกันก็เลยถอนทิ้งไป1ต้นก็คือเก็บใบกินแล้วก็ถอนต้นมันทิ้งไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่3ต้นก็จะสังเกตว่ามันมีใบเนี่ยแตกออกมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาชอบความเย็นค่ะยิ่งอากาศเย็นๆช่วงนี้เขายิ่งสวยเลยเนี่ยอันนี้ก็คือผักเคลนะคะก็จะพยายามเก็บแจกให้หมดนะคะก่อนหนาวมาเนาะเพราะว่าถ้าโดนหิมะอุณหภูมิเป็นศูนย์เสร็จแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเขาว่างั้นส่วนตรงนี้ก็เป็นเคลไดโนเสาร์นะคะที่คุณหนูพรแนะนำให้ปลูกก็กินเรื่อยๆค่ะต้นนู้นนะคะเนี่ยใหญ่สุดก็กินเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเก็บกินส่วนตัวก็เด็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเคลไดโนเสาร์อร่อยกว่าเคลใบหยิกนะคะรสชาติเขาจะ อร่อยเหมือนคะน้ามากกว่าเคลใบหยิกนะส่วนตัวคิดว่าเหมือนกว่านะคะก็มีอยู่หลายต้นเลยค่ะเคลไดโนมุมนู้นมีอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นกันนะคะวันนี้อากาศดีฤกษ์งามยามดีอัปเดตสวนผักเดี๋ยวจะให้ดูทานตะวันดอกนี้ค่ะใหญ่มากเลยนี่ค่ะดูความใหญ่ซะก่อนค่ะนี่เห็นไหมมันใหญ่มากเลยค่ะนี่สุกแล้วนะคะจะสังเกตว่าเป็นสีเทานี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาให้นกกินนะคะเนี่ยทุกปีก็จะปลูกมาให้นกกินนี่แหละพอเราชมความงามเสร็จเราก็เอาเมล็ดมันให้นกกินเดี๋ยวเราจะมาดูเคลไดโนมุมนี้ค่ะนี่มุมนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะแต่พอดีว่าปลูกถี่ไปหน่อยนะคะเขาก็เลยยังโตไม่ที่สุดนะแต่ก็สวยค่ะมีให้กินเหลือกินเหลือใช้เลยค่ะผักเคลปีนี้ทั้งเคลใบหยิกนะคะแล้วก็เคลไดโนเสาร์ปลูกทีหลังค่ะเคลไดโนเสาร์แล้วก็องุ่นก็กินจนจะหมดแล้วนะคะเถานี้อยู่นอกบ้านปลูกผักนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะตอนนี้ถ่ายด้วยการใช้มือถือนะคะมือถือใช้มือจับอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามันสั่นเนาะอันนี้เป็นแปลงสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะต้องออกมาเก็บเม็ดผักชีแล้วนะคะแก่แล้วเห็นไหมผักชีหอมนะคะเมล็ดแก่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ซื้อเมล็ดผักชีแล้วค่ะใช้วิธีการเก็บเมล็ดเองนะคะทานตะวันต้นนี้สูงมากเลยสูงกว่าหลังคาค่ะไม่ได้โม้แล้วก็ใน1ต้นเนี่ยมันมีหลายดอกค่ะคลิปนี้ก็เบาๆค่ะเป็นการชมสวนชมดอกไม้นะคะนี่มีผึ้งกำลังกินไอ้นี่น้ำหวานอยู่พอดีเลย
ราก็ไปดูในบ้านปลูกผักในบ้านปลูกผักมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ค่ะหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างปีนี้ไม่ค่อยได้เข้ามานั่งในนี้เท่าไหร่ค่ะช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศหนาวมันมาเร็วมากเลยองุ่นในบ้านปลูกผักก็กินจนเกือบจะหมดแล้วนะคะก็เหลืออยู่นิดหน่อยประปรายมันทยอยกันสุกค่ะส่วนอันนี้มุมนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมันหลายต้นจัดค่ะค่ะคือว่ามันหลายต้นจัดในหนึ่งกระถางก็เลยไม่ได้ผลผลิตดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูมุมนี้ค่ะอุ๊ยองุ่นก็ประมาณนี้กินจนจะหมดแล้วหลังคาก็จะมีผ้ากันแดดอยู่นะคะไม่งั้นมันจะร้อนเกินค่ะนี่มุมนี้น่าสนใจค่ะมีพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะแดงแล้วแดงใกล้จะครบแล้วนะคะคาโรไลนารีเปอร์นะคะชื่อพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่กำลังเห็นอยู่นี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ยังไม่แดงเวลาแดงเต็มที่เขาก็จะเป็นแบบนี้ราคาเนี่ยแบบเนี้ยแบบสองลูกเนี่ยอันเนี้ยแดงเต็มที่นะคะเผ็ดมากค่ะกินไม่ได้ค่ะปลูกดูเล่นแล้วก็ปลูกฝาก FC ฝากเพื่อนๆทางบ้านที่เมืองไทยนะคะก็รอแต่วันกลับนี่แหละค่ะมีอยู่สองต้นค่ะจริงๆตอนแรกเพาะไว้หลายต้นนะคะแต่ว่าแบ่งเพื่อนๆคณะสวไปคนละต้นเนาะก็เหลือไว้ให้ตัวเองอยู่สองต้นนะคะเกิดผลทั้งสองต้นเลยสวยงามมากเลยภูมิใจมากค่ะภูมิใจนำเสนอติดๆกันก็เป็นมะเขือเทศค่ะก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือเปราะหรือเปล่ามะเขือเปราะนี่ค่ะโตได้เท่านี้แล้วนะนี่มีหลายลูกอยู่นะแต่ยังเล็กอยู่ค่ะก็คอยดูนะคะว่ามันจะโตทันก่อนหนาวมาไหมนะผักบุ้งเหลืออยู่เท่านั้นมะเขือเทศก็ประมาณนี้ค่ะมันทยอยกันแดงค่ะก็เวลาจะกินก็มาหาเก็บลูกแดงเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกะเพรานะคะที่เห็นต้นเนี้ยอันนี้ก็คือกะเพราค่ะกินไม่หวัดไม่ไหวค่ะปีนี้มะเขือคงจะออกลูกไม่ทันแล้วล่ะอันนี้ช้าไปหน่อยนะคะเพิ่งจะดอกเพิ่งจะมาอันนี้ก็เป็นพริกค่ะพริกจากพี่พิมพ์ต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเพิ่งจะเป็นไอเนี้ยเป็นลูกพริกเห็นไหมก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะสุกทันหนาวมาไหมนะคะลูกนู้นรู้สึกว่าโตขึ้นมาหน่อยนึงนี่ลูกนี้ค่ะเห็นไหมนี่ก็คอยดูกันต่อไปเนาะว่าก่อนหนาวมามันมีอะไรให้เราได้เก็บเกี่ยวบ้างนะคะแตงเหมือนกับว่าหนาวมาเร็วแล้วมันไม่โตค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคือจริงๆอ่ะมันมีลูกแตงเต็มเลยนะลูกใหญ่เก็บกินหมดแล้วนะคะเหลือแต่ลูกเล็กมันไม่โตเพราะว่าช่วงที่ลูกเล็กๆมันออกมาเนี่ยอากาศมันหนาวค่ะมันก็เลยไม่โตแต่มุมนี้น่าสนใจมากค่ะนี่น้ำเต้านี่ไงภูมิใจนำเสนอน้ำเต้าไม่รู้ว่าแก่เกินกินหรือยังนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยมืดจังแล้วก็ในนี้ก็มีเคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่ยังไม่ถอนทิ้งนะ
อยู่ในบ้านปลูกผักมุมนี้ใหญ่มากเลยยังกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะรุ่นนี้จะเป็นยิ่งเหมือนคะน้าค่ะรุ่นนี้ใบไม่หยิกแล้วก็ไม่ใช่เคลไดโนนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนดอกไม้ด้วยซ้ำอันนี้ก็มีหลากหลายค่ะกะเพราโหระพาขึ้นช่ายผักแพลวแมงลักสารพัดเลยค่ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอะไรเงี้ยกำลังจะวายค่ะแล้วก็มีอะไรไม่รู้มากินกินใบสะกุดเลยนี่นี่ค่ะใบกุดเลยอะไรไม่รู้มากินส่วนข้างนอกก็เป็นแบบนั้นนะคะบวบซูกินี่ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเหลืออยู่ต้นนึงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้อัปเดตสวนผักหลังบ้านนะคะรอบบ้านคงไม่ไปแล้วมั้งเนาะมันไม่มีอะไรน่าสนใจใช่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่างนึงนึกขึ้นได้เห็นเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเห็ดเกิดบนสนามหญ้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมันเป็นเห็ดกินไม่ได้แต่สวยมากเลยมองเผินๆนึกว่าเห็ดผึ้งหัวน้ำตาลแดงแต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆมันเป็นเห็ดอีกตัวนึงนะคะที่กินไม่ได้ตรงนี้ค่ะขึ้นบนสนามหญ้าเลยเนี่ยมองเพลินๆเหมือนเห็ดผึ้งหัวน้ำตาลแดงที่เคยเก็บแต่ว่าตัวนี้มันมีชื่อว่าพริกมุสเซรูนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งดอกนะมันเป็นเห็ดกินไม่ได้ค่ะแต่สวยมากเลยเนี่ยนี่ค่ะใต้หมวกเห็ดอ่ะเป็นกลีบๆคล้ายๆพวกเห็ดนางรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาของมันแล้วก็ด้านบนของหมวกอ่ะจะออกแนวสีชมพูนะคะชมพูม่วงเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยค่ะใช่หมดเลยนะแต่ถ้าดูเผินๆเนี่ยมันจะเหมือนเห็ดผึ้งหัวน้ำตาลแดงค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะมันคือพริกมุสเซรูนเห็ดกินไม่ได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเบาๆค่ะอัปเดตสวนผักหลังบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ